ที่สำคัญไปมากกว่านั้นเขาก็พยายามทำไอโอทุกวิธีทางโอ้ยถ้าล้มก้าวไกลล้มพิธาไปเรียบร้อยเดี๋ยวพรรคเขาจะโตขึ้นโตขึ้นฟูขึ้นก็เป็นความเชื่อพยายามทำไอโอทำสื่อถ้าเขากลัวแต่สุดท้ายธนาธรให้สัมภาษณ์คุณสุทธิชัยก็บอกเขากลัวที่สุดเนี่ยเขากลัวในเรื่องของการถูกรัฐประหารสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจฮะก็คงจะเกี่ยวข้องกับส.ส.ของก้าวไกลฮะที่มาทำการด้อยค่าแล้วก็บูลลี่ทหารซึ่งตอนนี้ปรากฏว่าโดนเอาคืนผมถามตรงๆเอาคุณจิรัตน์ก่อนมีการพูดถึงเรื่องหนีทหารมันเป็นยังไงก็ผมก็มีเอกสารหลักฐานชัดเจนครับผมก็ไม่เข้าใจมาจากไหนเออมันคือมันมีการสะพัดมาที่คนเข้าไปสืบแล้วก็มีบางคนอ้างอิงว่าเขาหนีทหารใช่มีคนเข้าไปสืบแล้วเจอหลักฐานว่าผมอ่ะมีเหมือนแบบใบเสร็จกับสารว่ามีความผิดเรื่องนี้ไม่ไปรายงานตัวก็ตอนนั้นผมไม่ไปรายงานตัวผมเลยต้องไปจับไปดำไปแดงครับก็ผมก็จ่ายค่าปรับที่สารก็ทำถูกต้องแล้วครั้งแรกไม่ได้ไปแล้วก็ไปรายงานตัวไปไม่ทันก็เลยต้องไปต้องไปจ่ายค่าปรับแล้วก็ไปรายงานตัวเลยก็ไปจับไปดำไปแดงปกติครับผมถึงไม่ได้ต่อล้อต่อเถียงอะไรครับกับทุกหน่วยงานในประเทศได้เลยครับตำรวจดีแฟตห้องนึงยังนอน5คนนี่อยู่คอนโด3ห้องนอน2ห้องน้ำ2ที่จอดรถ1ห้องรับแขก1ห้องครัวริเวอร์วิวสาทรเขตสาทรครับ950ล้าน28ชั้นริเวอร์วิวก็ติดแม่น้ำครับแก้ประเด็นนี้หน่อยนะไม่ได้ไปเข้าข้างทหารเดี๋ยวคนทัวลงลานจอดรถบ้านผมเต็มแล้วตอนนี้ทัวลงเยอะคุณรู้ตัวนะก็เฉยๆครับเพราะว่าเขาทำหน้าที่ต่างกันก็อธิบายพิยุทธ์หมายถึงจะถูกวิพากษ์วิจารณ์บ้างก็แน่นอนก็ต้องฟังต่างมุมถูกไหมไม่งั้นคุณก็จะอวยทางนี้เขาบอกว่า18ชั้นใช่ไหม28กองทัพไทยทำอะไรครับสร้างเกียรติยศให้ตัวเองไม่ต่ำกว่า100ล้านเมื่อวานที่18วันเดียวแล้วคุณก็บอกว่าเนี่ยทหารเสียสละปกป้องชาติตามตะเข็บชายแดนชีวิตความเป็นอยู่ทหารตะเข็บชายแดนเป็นไงคลิปนี้ต้องเอาให้บรรดาในพลพวกนี้ดูคือคลิปคุณพลอยไม่ใช่คลิปไม่ดีนะครับเป็นคลิปที่สื่อสารเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ของทหารที่อยู่ตามชายแดนเนาะได้ดีมากเลยแหละแล้วก็ได้เห็นเลยว่าโหนี่เขาอยู่กันอย่างนี้เหรอเขากินกันอย่างนี้เหรอคุณพลอยชี้ไปที่ฝั่งตรงข้ามทหารว้าเนี่ยตามรูปตามคลิปเนี่ยนะครับไม่เป็นไรฝั่งนู้นเขามีถนนเชื่อมถึงกันทุกฐานใช้เวลา15นาทีเดินจากตีนดอยขึ้นมาถึงจุดเฝ้าสังเกตการบ้านเรา2ชั่วโมง2ชั่วโมงเดินเท้าถามว่าถ้ามันเกิดปะทะกันขึ้นมาจริงๆอ่ะคิดว่าใครจะชนะครับฝั่งนู้นเขาสามารถเติมกำลังเติมเสบียงเติมยุทโธปกรณ์ได้ภายใน15นาทีของเราต้องรอคนเอาปืนแบกขึ้นหลังลาหลังล่อ2ชั่วโมงเดินไปยังใช้ลาใช้ล่ออยู่เลยเหรอแต่นี่ผมพูดถึงวันที่18ที่ผ่านมานะครับแต่วันที่18ที่ผ่านมาคืนนั้นเลยเนี่ยมาดูภาพนี้สิครับงานเลี้ยงวันกองทัพไทยพี่เจริญก็ไปผมไปโหนี่เทียบกับภาพเมื่อกี้เป็นไงครับเทียบกับเตาฟืนที่ไม่มีแม้กระทั่งไฟฟ้าเป็นไงครับแล้วคุณยังจะมาโหนทหารชายแดนอยู่นั่นแหละในแก้วเนี่ยครับผมว่าไม่ใช่โอเลี้ยงไม่ใช่เก๊กฮวยอ่ะเพราะมันดึกตอนดึกเดี๋ยวตาค้างพอดี ยังไงมันก็วายกับแชมเปญพี่ยุทธผมมั่นใจครับแค่ค่าวายกับแชมเปญอย่างเดียวเนี่ยติดโซลาร์เซลล์ให้ที่จุดสังเกตการที่นี่ที่ในคลิปน้องคอยได้แน่นอนถ้าค่าจัดงานนะครับเอาค่าจัดงานนี้นะครับผมมั่นใจว่าทำถนนได้ทั้งเขาเลยตลอดตะเข็บชายแดนที่เชียงรายนั่นเลยแน่นในโซเชียลมีเดียตอนนี้ก็เริ่มพูดถึงส.ส.ของฝั่งก้าวไกลนะครับที่ปรากฏว่าอาจจะเป็นคนเดียวกันที่เกี่ยวข้องกับการที่ไม่ได้เป็นทหารไม่ได้ไปเกณฑ์ทหารหลบหนีทหารเคสของคุณจิรัตน์หนีทหารนะครับผมมีข้อมูลเพิ่มเติมตรงนี้เลยครับก่อนอื่นต้องเรียนเลยนะครับว่าผมไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้คุณนวรินเนี่ยได้รับความเสื่อมเสียชื่อเสียงเพียงแต่ว่าต้องการที่จะตรวจสอบคุณจิรัตน์ในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ต้องถือว่าเป็นการติชมโดยสุจริตนะครับซึ่งในเคสนี้จะเห็นว่าคุณจิรัตน์เนี่ยในขณะที่เข้าเรียนนะครับเป็นรหัส51ครับแต่เมื่อไปเปรียบเทียบอายุแล้วรหัส51นั้นเนี่ยเขาจะอายุ20ปีซึ่งดูน่าสงสัยว่าจะมีการเข้าศึกษาใหม่หรือไม่เพราะว่าถ้าจะทันปีที่1แล้วอายุ20ปีเนี่ยผมว่ามันน่าจะแก่เกินไปแล้วนะครับจะลามปามไปตรวจบ้านขององคมนตรี
จจริงคงอยากตรวจไปบ้านที่สูงกว่านั้นอีกด้วยซ้ำล่ะครับประชาชนก็เอือมละอาหลายคนก็สาบแช่งบอกว่าให้กรรมตามสนองพวกมันหน่อยเถอะมันจะไปข่มเหงรังแกไปด่าไปทอคนอื่นอะไรนักหนาล่าสุดยังไม่ทันขาดคำครับเริ่มมีข้อมูลหลุดออกมามีนักข่าวหลายฝ่ายสืบสวนสอบสวนมีประชาชนเริ่มกันขุดคุยครับคุณจิรัตน์นี่ถูกตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะเป็นคนคนเดียวกับคุณนวรินทร์ทองสุวรรณนะครับซึ่งจากข้อมูลประวัติการศึกษาการคัดเลือกทหารการผ่อนผันต่างๆเนี่ยรู้สึกว่าคุณนวรินทร์เนี่ยเป็นคนที่หนีทหารนะครับซึ่งชายไทยทุกคนอย่างพวกเราทุกคนเนี่ยอายุ 18-19 ก็ต้องไปรายงานตัวไปรับการเกณฑ์ทหารเรียนมหาวิทยาลัยจบก็ต้องไปคัดเลือกครับไม่มีการแบ่งแยกนะครับทุกคนต้องไปหมดเพื่อนๆน้องๆหลายคนเป็นคนข้ามเพศเป็น LGBTQ ทุกคนก็ยอมรับกติกานี้ถึงเวลาก็ยืดอกเข้ารับการเกณฑ์ทุกคนครับได้รับสิทธิ์ได้รับลดหย่อนอะไรกันก็ว่ากันไปแต่ทุกคนต้องวัดใจครับโชคดีก็รอดไปโชคร้ายก็ได้รับใช้ชาติก็ไม่มีใครว่าถือว่าแฟร์แต่ว่ารายของนายนวรินทร์ทองสุวรรณนี่ปฏิเสธระบบหนีไปเลยไม่รับการเกณฑ์ครับพอไปเช็คข้อมูลอายุข้อมูลรหัสประจำตัวนักศึกษาข้อมูลต่างๆมีผู้ตั้งข้อสงสัยว่าคุณนวรินทร์กับคุณจิรัตน์เนี่ยใช่คนเดียวกันหรือเปล่าจริงๆก็สืบไม่ยากหรอกครับไปเช็คดูประวัติการเปลี่ยนชื่อไปเช็คดูประวัติที่มหาวิทยาลัยบูรพาเนี่ยก็รู้ว่าเป็นคนเดียวกันไหมซึ่งถ้าเป็นนะครับไม่ได้ปักปลําว่าเป็นหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นแปลว่าคุณจิรัตน์ขาดคุณสมบัติในการลงสมัครส.ส.มาตั้งแต่แรกแล้วครับนะครับที่พยายามบุกบ้านองคมนตรีนะครับที่สำคัญไปมากกว่านั้นก็มีการอ้างว่าอาจจะเป็นคนเดียวกันนะที่มีการตรวจสอบไปยังศาสดีและปรากฏว่าส.ส.คนนี้นะครับอาจจะเกี่ยวข้องถึงแม้จะมีการเปลี่ยนชื่อไปแล้วนะครับอาจจะเกี่ยวข้องกับการขาดคุณสมบัติไม่ได้เป็นส.ส.และต้องมีการคืนเงินทั้งหมดฮะซึ่งตรงนี้น่าสนใจนะครับเพราะเขาแยกกันไม่ค่อยจะออกนะครับระหว่างความเข้าใจและความไม่เข้าใจระหว่าง IOกับเรื่องของ PR เรื่องนี้ผมไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่นะครับเรื่องเรือดำน้ำก็ปรากฏว่าสุทินคลังแสงก็จะมีการเชิญโรมเชิญวิโรจน์นะแล้วก็เชิญคนที่อยู่ฝั่งเพื่อไทยนะออกมาเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบนะครับว่าจะดำเนินการเรื่องของเรือดำน้ำได้หรือไม่นะครับจะยกเลิกเรือดำน้ำได้หรือไม่แต่ที่แน่เรื่องของเรือดำน้ำตอนนี้จีนก็แสดงท่าทีไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ตอนนี้รัฐบาลเศรษฐาบอกว่าโอ้ยจะมีความสัมพันธ์ที่ดีนะครับไปขอนักลงทุนมาลงทุนจนถึงขณะนี้ยังไม่มีประเทศใดตอบรับเข้ามาลงทุนในประเทศไทยแม้แต่ประเทศเดียวนะครับบอกว่าจะฟรีวีซ่านะครับระหว่างจีนกับไทยจนถึงขณะนี้จีนก็ไม่ทำการยอมรับคุณส่วนจำได้ไหมครับผมเรียนไปแล้วว่าทหารก็เอาคืนแน่นะครับวันกองทัพไทยเนี่ยไปทำการบูลลี่ทหารจะให้มีการยกเลิกนะครับงานวันกองทัพไทยนะครับซึ่งเป็นการแสดงพลังของกองทัพกล่าวหาว่ากองทัพเนี่ยนะมีการสวนสนามมากที่สุดในโลกมากกว่าเกาหลีเหนือได้ซ้ำไปนะแล้วก็บูลลี่ทหารซึ่งก่อนหน้านั้นพิธาลิ้มเจริญรัตน์ก็เคยประสัยนะครับบอกว่าเขาไม่เชื่อหรอกทหารไทยจะไปทำสงครามไม่ชนะนะประเด็นที่น่าสนใจคือทำไมเขามุ่งโจมตีทหารเป็นสำคัญนะครับแต่ผมเรียนแล้วนะเขาเอาคืนแล้วนะทหารเริ่มเอาคืนแล้วนะฮะเดี๋ยวข้อสุดท้ายจะต้องมีการร้องเรียนจะต้องมีการไปชี้ถึงว่าเขาขาดคุณสมบัติหรือไม่ถ้าขาดคุณสมบัติก็จำเป็นจะต้องพ้นจากตำแหน่งพอพ้นจากตำแหน่งเสร็จต้องคืนเงินเดือนเงินดาวทั้งหมดนะอันนี้คือประการที่หนึ่งนะครับประการที่สองก็คือเรื่องของ IO นะครับซึ่งเขาบอกว่าเนี่ยมีการทำสงครามจิตวิทยานะครับหรือความเข้าใจเรื่องจิตวิทยากับเรื่อง PR เนี่ยไปทำแบบนี้ได้ยังไงไม่พอใจที่ทหารไปทำ IO นะซึ่งจริงปัจจุบันสงครามการต่อสู้รูปแบบใหม่เขาไม่ค่อยใช้อาวุธละโดยส่วนใหญ่เขาจะใช้สงครามจิตวิทยานะครับโดยใช้นิวมีเดียหรือสื่อใหม่เป็นเครื่องมือนะเขาก็ไม่พอใจพยายามบูลลี่พยายามด้อยค่าทหารจะบุกไปโน่นนี่นั่นนะครับสำหรับผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะง่ายดีเร่งเครื่องดี
นะครับส่วนทำไมเข้ามาเร่งเกมในช่วงเวลานี้ที่เป็นหัวใจสำคัญนะไม่ว่าจะเป็นธนาธรไม่ว่าจะเป็นของคนของก้าวไกลมาเร่งเกมโจมตีทหารในช่วงเวลานี้หลักเลยฮะเพราะสถานการณ์การเมืองกำลังตึงเครียดประกอบกับช่วงนี้นะฮะที่ขณะที่ผมทำคลิปเป็นช่วงเวลาที่กำลังจะมีการพิพากษาทางพรรคก้าวไกลมีการพิพากษานะครับพิธาและที่สำคัญไปมากกว่านั้นเขาก็พยายามทำไอโอทุกวิธีทางโอ้ยถ้าล้มก้าวไกลล้มพิธาไปเรียบร้อยเดี๋ยวพรรคเขาจะโตขึ้นโตขึ้นฟูขึ้นก็เป็นความเชื่อพยายามทำไอโอทำสื่อถ้าเขากลัวแต่สุดท้ายธนาธรให้สัมภาษณ์คุณสุทธิชัยก็บอกเขากลัวที่สุดเนี่ยเขากลัวในเรื่องของการถูกรัฐประหารและเขาอยากจะให้ประเทศเนี้ยมีดีมทีมจากพรรคก้าวไกลเข้ามาถ้าเขาโดนยุบอีกเดี๋ยวเขาจะโตอีกเพราะเหตุการณ์อนาคตใหม่มาก่อนเขาก็โตขึ้นนะเขาเชื่อว่าโตอีกนิดนึงเนี่ยเขาก็ถ้าเกิดโดนทหารเล่นงานโจมตีทหารหรือมีการยึดอำนาจเขาก็จะเติบโตมากขึ้นกว่าเดิมทำให้ช่วงนี้กลยุทธ์ของเขาจะมุ่งโจมตีทหารเพราะเกี่ยวข้องกับเรื่องของเขาสิ่งที่เขาจะเสียผลประโยชน์การโจมตีทหารในเชิงกลยุทธ์เขาเชื่อว่าจะทำให้คะแนนนิยมของเขานั้นดีขึ้นนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ